หลังจากนั้นไปหยุดยาหยุดยาโอเคแล้วก็ไปว่าหินต่ออ่าแล้วก็หยุดกลับบ้านไม่รู้ก็ช่วงนั้นมันรู้สึกผิดหวังมากก็โดนเหมือนกับ2ปีแบบโดนสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ชอบพูดแบบนี้เพราะว่าผมเข้าใจเจอสิ่งที่ดีมากเข้าใจในไทยอ่ะสมมุติเป็นนายกสมาคมฟุตบอลของไทยคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างแรก4ปีข้างหน้าไม่ได้ไปมึงไม่ต้องไปแล้วที่อยู่เมืองไทย10ปีแล้วโอ้ยน่าจะได้น่าจะไปได้นะผมเห็นนักเตะดีหลายคนดีหลายคนแต่เนี่ยเพิ่งมาอยู่ในมีอะคาเดมีแล้วผมเห็นโครงสร้างว่าน่าจะเหนื่อยเหนื่อยจริงสวัสดีทุกคนนะฮะท็อปสองท็อปวันนี้นะฮะก็มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้พูดคุยกับจะบอกว่าไม่ใช่คนไทยแต่จะบอกว่าเป็นฝรั่งที่เหมือนคนไทยแบบนั้นก็ได้นะฮะฝรั่งหัวใจไทยไมเคิลเบิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับอ้าววันนี้มาพูดคุยกันเบิร์นครับครับถือว่าเข้ามาเป็นเขาเรียกสมาชิกในล้มบอลหนึ่งคนแล้วครับจริงๆผมว่าหลายคนรู้จักคุณในฐานะนักเตะอดีตนักฟุตบอลชลบุรีที่จำภาพได้เยอะๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้ชัดมากนิดหน่อย คุณอยู่เมืองไทยกี่ปีก็เอาลงทั้งหมดนะ8ปีแต่ผมกลับบ้านมา5ปีอันนี้คือไม่นับตอนกลับบ้านไม่นับตอนกลับบ้าน8ปีแสดงว่าเล่นในไทยเล่นฟุตบอลไทยมา8ปีใช่7ปีครึ่งก่อนหน้าที่คุณจะมาเล่นฟุตบอลที่เมืองไทยครับคุณเล่นที่เล่นที่อังกฤษในที่อังกฤษทีมอะไรฮะก็มีหลายทีมก็อยู่โบลตันในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลงไปอยู่แชมเปี้ยนชิพกับสต็อกพอร์ตแล้วสุดท้ายอยู่กับฟอเรสต์กรีนฟอเรสต์กรีนก่อนที่มาไทยอันนี้คือรุ่นปกติแล้วไม่ใช่รุ่นเล็กรุ่นไม่ใช่ไหมที่โบลตันก็อยู่ในยูททีมแต่ขึ้นไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยแต่ไม่มีโอกาสเล่นเพราะว่าช่วงนั้นมันพวกเจเจโอคอจ้าอยู่ในทีมเก่งทั้งหมดแบบใช่ยกแบบที่สุดแล้วอ่ะก็คงมีคำถามจากหลายคนว่าแล้วก็เล่นอยู่ขนาดนั้นแล้วทำไมต้องมาไทยวะทั้งที่เลเวลมันต่างกันเยอะนะก็จริงๆแล้วผมชอบพาแบบประสบการณ์แบบใหม่ๆเลยส่วนใหญ่ในอังกฤษหรือในยุโรปอ่ะคนจะอยู่เท่านั้นนะใช่ใช่ผมก็อยากลองสักครั้งมีเพื่อนที่เล่นมาเลเซียก็เห็นบรรยากาศแฟนบอลเยอะมากว่าโอ้น่าสนใจก็คุยกับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมติดต่อเอเจนต์ให้ก็คุยกับเอเจนต์นิดนึงก็บอกถ้าคิดอาจจะถ้าคิดมากคิดลึกอาจจะไม่มาก็บอกว่าต้องลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากเจอประสบการณ์ใหม่อยากเป็นแบบคนแรกที่มาไทยน่าจะปีแรกที่แบบบูมก็ตอนที่ผมมาถูกประมาณ2009เนาะใช่ใช่ใช่น่าจะแบบเริ่มคนมาดูเยอะซึ่งต้องขอบอกว่าก็แฟนบอลเยอะมากเลยดีน่ารักมากเออผมจำได้ถึงทุกวันนี้เลยแฟนบอลเนี่ยสุดยอดมากเลยนครปฐมนี่เขาเรียกรุ่นนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ก่อนนี่คือนครปฐมนี่คือแบบใช่ก็อยู่ในไทยลีกตลอดใช่คนดูเยอะใช่อยู่นครปฐมกี่ปีก็ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแรกก็ทำไมย้ายเร็วอะไม่ชมรีเซอร์ฟอร์มก็ดีอยู่ครับช่วงนั้นมันผมเป็นแบบต่างชาติคนเดียวใช่ไหมฝรั่งคนเดียวแล้วคนมาดูเยอะมาสนใจเยอะเพราะว่าเล่นในเล่นทีมชาติเวลส์เล่นโปรตันด้วยมีดีกรีใช่นี่มันแน่นอนไม่ธรรมดาเว้ยแล้วตอนนั้นพอรู้ว่าชมรีจะซื้อรู้สึกไงก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็นักฟุตบอลมีหลายทีมติดต่ออยู่เมืองทองมีอะอย่างนี้ผมถามได้ไหมทำไมเลือกชลบุรีอ่ะก็ปรึกษาแต่ละคนก็คนที่ประธานสโมสรที่นครปฐมด้วยก็เป็นเรื่องธุรกิจของเขาคนที่ให้เยอะสุดก็ไปตรงนั้นด้วยก็ให้เลือกนิดนึงแต่เขาแนะนำว่าไปชลบุรีจะดีเขาแนะนำภาพที่ผมเห็นก็ถ้าเมื่อก่อนถ้าพยายามหารายละเอียดในเรื่องไทยลีกอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีอะไรมากเพียงว่าไทยลีกก็ขึ้นมาชลบุรีทีมเดียวแล้วคุณก็ไปอยู่กับชลบุรีประมาณสักปีครึ่งแต่ว่ามันเป็นปีครึ่งที่แฟนชลบุรีนี่แบบ น่าผมว่าน่าจะจำภาพคุณแบบไป
นานมาเพราะคุณก็สำเร็จกับชลบุรีครับสำเร็จครับก็ผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แชมป์อะไรเลยก็ผิดหวังนิดนึงแต่ก็มีความสุขมากๆที่ชลบุรีจริงๆก็ไม่ได้อยากย้ายแต่ก็เข้าใจฟุตบอลก็เป็นธุรกิจด้วยเข้าใจแล้วหลังจากนั้นคุณไปไหนนะไป BG ครับตอนไป BG เริ่มเขาเรียกยังอยู่ในช่วงท็อปอยู่ไหมน่าจะมันเริ่มเข้ามาในช่วงพีคของผมนะเพราะผมตอนนี้อยู่ชลบุรีแค่อายุ 23-24 เองยังประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะมากก็โอเคอยู่แต่ไม่ได้เยอะมากแต่ช่วงพีคสำหรับผมนะก็อยู่ชัยนาทอ่ะช่วงพีคBG กี่ปี BG ปีเดียวครับปีเดียวแล้วย้ายไปอยู่ชัยนาทใช้ได้กี่ปีครับ3ปีครับไปท็อปไปพีคที่ชนบุรีก็พีคเหมือนยี่ก็เป็นบางผมว่าคุณก็พีคแต่ชลบุรีแล้วป่ะก็ขึ้นไม่ใช่ประมาณนี้บางคนก็ดูว่าเอ้ยชลบุรีทีมใหญ่ BG ทีมใหญ่แต่ชัยนาทไม่ทีมเล็กแต่ผมพอใจในการฟอร์มการเล่นเรื่องถ้าสมมติเล่นบอลถ้วยเราจะเขาลึกรอบลึกแล้วก็ได้แชมป์ดิวิชั่น1แล้วอยู่ในไทยลีกไม่ได้ตกชั้นก็เหมือนว่าผมทำสำเร็จนะเราจะนั่งไปหยุดยาโอเคแล้วก็ไปว่าหินต่อแล้วก็หยุดกลับบ้านครับหลังจากใช้น่านมาเริ่มไม่ได้เริ่มดรอปก็ไม่ได้หมายถึงฟอร์มนะแต่หมายถึงว่าเรื่องราวฟุตบอลในจริงจริงบ้านบางคนคิดว่าไมเคิลเบิร์นแก่แล้วอายุเยอะอยู่ในไทยลีกนานแต่จริงๆไม่ใช่แต่อายุ30 31ประมาณนี้ก็ไม่ได้สบาย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 เล่นได้อยู่แต่ตัดสินใจที่จะไปดิวิชั่น1คือไปฝั่งโปรเจกต์ของอยุธยาแล้วก็โค้ชเป็นคนอังกฤษก็เหมือนให้ผมไปช่วยเป็นผู้นำในทีมเป็นกัปตันด้วยโปรเจกต์มันก็ดูสวยงามอยู่ได้กี่เท่าไหร่ฮะ1เดือน2เดือนอยู่ได้ก็มีปัญหาบางอย่างมีปัญหาแต่จริงๆผมก็ไม่ชอบพูดแบบนี้เพราะว่าผมเข้าใจเจอสิ่งที่ดีมากเข้าใจในไทยอ่ะเยอะมากเพราะไม่อยากพูดเรื่องเนกาทีฟก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วโอเคประสบการณ์ในชีวิตพอหลังจากนั้นปุ๊บเสร็จคุณตัดสินใจเลิกเลยมั้ยก่อนที่จะกลับบ้านไม่ไปว่าเห็นก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเลิกเลยมั้ยเลิกครับเลิกก็ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วว่าเอ้ยผมครอบครัวต้องเป็นแรกเลยไม่รู้สึกคิดถึงไม่รู้สึกอยากเล่นเหรอก็ไม่รู้ก็ช่วงนั้นมันรู้สึกผิดหวังมากก็โดดเหมือนกับ2ปีโดนสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าใจท้อรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะแล้วตัดสินใจก็โอเคคุยกับครอบครัวคุยกับพ่อแม่คุยกับเพื่อนที่ทำธุรกิจที่เคยเล่นในเมืองไทยเขาทำธุรกิจเรื่องเสื้อผ้าเขาบอกว่าเอาหาผู้จัดการอยู่ก็สนใจไหมเพราะว่าตัดสินใจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนดีกว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากเลยถ้ามีโอกาสถ้าคนให้โอกาสผมจะคิดแป๊บนึงเฮ้ยเอาก็ได้แล้วก็คุณกลับบ้านไป5ปีใช่ไปทำอะไรก็ทำธุรกิจเพื่อนทำธุรกิจก็เรื่องเสื้อผ้าแบรนด์เขามีแบรนด์ของเขาแต่ผมก็เป็นมีส่วนลมในนั้นเป็นผู้จัดการตอนแรกมี4คน อีก5ปีก็มีพนักงาน60คนมันเป็นทั่วโลกแล้วก็ดูเส้นทางคุณก็น่าจะยาวๆแล้วเนี่ยทั้งนั้นแล้วทำไมมันยังไงมันถึงอยู่ดีมันกลับมาที่ไทยได้อีกครั้งอ่ะผมรู้แน่ใจว่าเนี่ยต้องมีวันหนึ่งที่จะกลับเมืองไทยเพราะผมมีเพื่อนเยอะที่นี่ชีวิตด้วยดีหมดแฟน
เป็นครูสอนก็ชอบชอบพอตัดสินใจว่าเฮ้ยจะกลับมาไทยแล้วอะครับกลับมาทำอะไรกลับมาทำอะไรก็เปิด Academy สอนนี่คือที่ตั้งใจเลยเหรอตั้งใจก็คุยนานมากกับบอลจักรพันธ์แล้วก็พี่ตูนบอดี้แซมคุยนานมากแต่ช่วงโควิดก็หยุดมันหยุดทุกอย่างหยุดกีฬาไม่มีก็ทุกคนก็เริ่มกลับไปย้อนหลังแบบดูเซฟย้อนหลังมีคลิปมามีคนมาแท็กมาแบบเอ้ยไลฟ์สดให้หน่อยคุยเรื่องฟุตบอลในเมืองไทยก็เห็นว่าเอ้ยยังมีคนรักอยู่นะเออก็อยากมีคนคิดถึงเราใช่ๆประมาณนี้เออๆก็อยากกลับจริงๆก็คุยนานแล้วเรื่อง Academy นะ เราก็ตัดสินใจว่าโอ้ยโอเคมาหลายที่ประเทศเปิดปุ๊บผมจะมาเปิด Academy เลยแล้วงานตรงนั้นก็ลาออกมาลาออกก็คุยกับเพื่อนก็แบบไม่เพื่อนก็เข้าใจได้ด้วยนะแบบมันเป็นโอกาสที่ดีด้วยดูคุณเป็นคนที่ไม่ได้คิดเยอะไม่ได้กับการที่แบบมองแบบฟิวเจอร์ข้างหน้าว่าใช่ผมเชื่อว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าผมเป็นคนอันดีแบบเส้นทางนี้อาจจะสำเร็จได้ผมก็มองออกดีๆทุกอย่างที่ผมตัดสินใจในชีวิตไม่เคยอาจจะมีพลาดนิดนึงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะดีจะโอเคครับซึ่งโอเคปัจจุบันก็ทำเนี่ยแหละ Rising Star Academy ใช่ครับก็ไปได้ด้วยดีค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ที่สุพรรณบุรีใช่ครับอยู่ที่บ้านพี่ตูนก็เราไม่ได้รับค่าสมัครด้วยก็เป็นเหมือนเราช่วยคืออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นAcademy ที่น้องๆมาเรียนฟรีใช่ๆๆๆๆแล้วก็ทำกับใครบ้างฮะก็ทำพี่ตูนบอดี้แซมบอลจักรพันธ์พร้อมสายแล้วก็มีโค้ชมีโค้ชที่เป็นนักบอลอาชีพด้วยก็มีความสุขดีมีความสุขมากเลยมีความสุขมากใช่มีสโมสรบอกว่าอยากให้คุณกลับไปแต่ว่าคุณจะต้องหยุดที่อคาเดมี่ไม่ไปครับไม่ไปชัดเจนละครับว่ามีความสุขดีกับแบบนี้ใช่ครับโอเคก็อยู่ในก็รักฟุตบอลรักแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเขาเรียกนะถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้ใช่ไหมจากคนที่เล่นให้ดูแล้วอะวันนี้เป็นผู้ให้กลับ8ปีที่คุณอยู่เมืองไทยความเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไทยเยอะขนาดไหนจนถึงวันนี้พอสมควรนะเยอะพอสมควรก็อาจจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบ้างมีส่วนนะแล้วก็สนามบอลดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างใช่ดีขึ้นคุณภาพก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันเหมือน10ปีที่แล้วนะแต่อาจจะแบบต่างชาติอาจจะดีกว่าดีขึ้นนิดนึงมีคนผู้เล่นมีชื่อเสียงมาเล่นในเมืองไทยนั่นหมายถึงว่าลีกเราก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากขึ้นครับจริงๆใช่ในเอเชียน่าจะแบบเกาหลีไทยญี่ปุ่นน่าจะดีที่สุดแล้วคุณหมอปัญหาของฟุตบอลไทยจริงๆครับที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเลยคืออะไรถ้าความคิดของผมก็ผมว่าโครงสร้างของบอลไทยมันไม่มีไม่ใช่ว่ามันก็มีแต่เดี๋ยวเพิ่งนะโครงสร้างคุณกำลังจะบอกว่าเพื่อนเด็กชุดเล็กชุดเด็กชุดเด็กสำคัญมากเลยโครงสร้างถ้าอยากให้สำเร็จต้องมาตั้งแต่แรกเลยแบบ6 ขวบ 8 ขวบสมมติว่าเฮ้ยอยากไปบอลโลกโอเคเราทำชุด18ไม่ทันต้องมันไม่มีทดแทนขึ้นมาเลยแล้วโครงสร้างที่มีต้องมีทั้งหมดเส้นทางอยู่เนี้ยห้ามออกจากนี้เลยต้องตรงอาจจะมีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ต้องอยู่ชัดเจนใช่สำคัญมากเนี่ยเรื่องอังกฤษทีมชาติอังกฤษอ่ะมันเริ่มสำเร็จทุกวันนี้เพราะว่าโครงสร้างที่มันสามา10 ปีที่แล้วพวกฟิลโฟเดนมาก็ได้แชมป์บอลโลกอายุ17ใช่ตอนนี้เขาอยู่ชุดใหญ่แล้วแต่หลายๆคนอยู่ในชุดนั้นก็อยู่ทีมชาติอังกฤษเขาเนี่ยมาจากนั้นไอ้เวลส์ด้วยเวลส์เปลี่ยนโครงสร้างประมาณ15 ปีที่แล้วเราเพิ่งเห็นผลตรงนี้ไงไปบอลโลกคุณเลยบอกว่าอย่าเปลี่ยนแล้วคิดว่ามันต้องสำเร็จเลยเนี่ยปี2ปีแรกบางทีผมคิดว่าเอ้ยผมมีเงินอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่ได้ครับไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงฟุตบอลไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นผมอยากรู้คุณมีความคิดอยากเป็นโค้ชบ้างไหมตอนนี้ยัง
ตอนนี้ยังแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ผมมีความสุขในการสอนเด็กมากๆไม่ใช่ผมคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมควบคุมได้ทุกอย่างเป็นของผมเองแต่ถ้าเราไปทำทีมเป็นโค้ชเป็นอะไรมันอาจจะไม่ได้ต้องดูว่าเนี่ยโปรเจกต์จะเป็นยังไงผมมีส่วนร่วมมากแค่ไหนครับก็บางทีอยู่สมมติสอนแค่เป็นโค้ชอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเองบ้างมีแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่สวยงามดูทุกอย่างโอเคลงตัวโอเคไม่แน่แต่ตรงนี้ผมมีความสุขในการสอนเด็กอยู่วันนี้ขอโค้ชเด็กก่อนใช่ให้ดีถ่ายทอดประสบความสำเร็จใช่ครับเพราะวันหนึ่งถ้าคุณประสบความสำเร็จครับคุณก็อาจจะโอเคเหมือนฝันนี่มันฟินิชประมาณนึงแล้วก็ขยับไปครับผมนั่นคืออนาคตครับสมมุติเป็นนายกสมาคมฟุตบอลของไทย คุณจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างแรกเนี่ยไอเรื่องนี้ Academy Youth League สำคัญซึ่งต้องใช้เวลาใช่ต้องใช้เวลาแน่นอนนะฉันไม่ได้เห็นใน2ปี3ปีแต่ระยะ10ปีเห็นแล้วเรื่องผู้ตัดสินล่ะผมอยากรู้เพราะคุณอยู่ตั้งแต่ในช่วงแรกๆของบอลไทยที่มันค่อยๆเริ่มฟีเวอร์ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาที่นักบอลหลายๆคนก็ยังพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินครับก็แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือที่ไหนของกรรมการก็โดนตลอดแต่ผมว่ามันก็ดีขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะมันชัดเจนขึ้นอาจจะเป็นอาชีพที่ดีขึ้นเขาเรียกนะเป็นอาชีพที่มันเลี้ยงตัวเองได้มีเงินมีต่อแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือคุณมองว่าดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้ 100% แต่ที่อังกฤษยังไม่ 100% เหมือนกันเข้าใจไหมเป็นสิ่งที่มันควบคุมยากทัศนคติ mindset ของนักฟุตบอลไทยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าคุณมองว่าเรื่องทัศนคติมีผลไหมมีแน่นอนนี่ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือทำงานทั่วไปก็ถ้ามี mindset ที่ดีเห็นชัดเจนว่าเนี่ยคนที่มาเล่นต่างประเทศที่สำเร็จที่สุดเนี่ยคือเพราะว่า mindset พวกเจชานาเทพไปญี่ปุ่น mindset ไม่เหมือนแล้วแต่ผมเข้าใจว่าบางทีก็เป็นวัฒนธรรมนะของวัฒนธรรมแต่ผมว่าโค้ชต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ต่างชาติที่เข้ามาคนไทยเห็นเฮ้ยคนนี้ดีอาจจะเอาแบบอย่างเอาเป็นตัวอย่างให้ดูไงโค้ชด้วยโค้ชมีผมว่าโค้ชสำคัญนะโค้ชถ้าเป็นต่างโค้ชต่างชาติต้องพยายามเปลี่ยน mindset ให้ได้พยายามให้คิดให้มองภาพออกว่าเนี่ยถ้าเราเปลี่ยน mindset จะเป็นแบบไหน2026ฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกครับเอเชียครับจะได้8ทีมแค่8ควอต้า8ครึ่งซึ่งแม่งเยอะมากเยอะมากวันนี้ในบ้านเราเนี่ยมีดีเบตกันถึงขั้นว่าถ้า4ปีข้างหน้า ไม่ได้ไปมึงไม่ต้องไปแล้วเพราะมันเป็นโควต้าที่เยอะมากไมเคิลเบิร์นมองว่าไงทีมชาติไทยในอีก4ปีข้างหน้ากับการไปฟุตบอลโลกเป็นไปได้ไหมก็ยังไงฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ผมว่ายังเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่นิดนึงนะยากยากใช่เพราะทุกอย่างเปลี่ยนในแค่4ปีผมเพิ่งพูดมาตลอดที่อยู่เมืองไทย10ปีแล้วว่าโอ้ยน่าจะได้น่าจะไปได้นะผมเห็นนักเตะดีหลายคนดีหลายคนแต่พวกเนี้ยเพิ่งมาอยู่ในมีอะคาเดมีแล้วผมเห็นโครงสร้างแบบน่าจะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเพราะว่า4ปีที่จะถึงกับไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปบริหารก็ต้องทำตั้งแต่เด็กทั้งขึ้นมามันดูน่าจะยังไม่ทัน4ปีข้างหน้าไม่น่าจะทันใช่ไหมแต่เนี่ยที่บอกอะไรจะเกิดขึ้นได้เราต้องดูว่าเนี่ยประเทศอื่นก็มีความคิดเหมือนกันอยากไปเขาพยายามทำพวกเวียดนามมาเลเซียก็เขาพยายามด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นมันไม่ใช่แค่เราไทยเราไทยเอ้ยเราไปได้ที่อื่นที่อื่นก็อยากไปเหมือนกันคุณอยู่8ปีแต่คุณพูดภาษาไทยชัดมากเข้าใจทุกอย่างไหมเข้าใจทุกอย่างอาจจะไม่ได้พูดยังไม่ร้อยและยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าชัดมากได้อยู่ใช้ชีวิตได้เลยใช้ชีวิตภาษาไทยได้หมดได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาทำไมมันถึงเรียนรู้ได้เร็วได้เยอะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเซนส์นิดนึงเพราะว่าตอนที่เรียน
ที่อังกฤษอ่ะก็ฝรั่งเศสก็พูดได้ไม่ได้มากนะแต่เข้าใจแต่ก็นี่คุณเนี่ยเหมือนเพื่อนคุณอ่ะบอลจักรพันธ์เนี่ยก็พูดญี่ปุ่นก็ได้นะโปรตุเกสอย่าพูดได้หมดเลยบอลเนี่ยแต่คุณถือว่าเป็นคนที่โอ้โหเรียนรู้เร็วมากครับมันเหมือนแบบมันเหมือนคนไทยคนนึงแล้วจริงจริงก็ผมก็ตั้งใจด้วยว่าน่ะถ้าผมมาที่ไทยเพื่อนจะยอมรับผมได้ยังไงให้มากที่สุดโอเคพยายามพูดไทยได้มีอยู่กับเพื่อนได้ตอนแรกที่อยู่นักคอมผมสังเกตเนี่ยไอ้ต่างชาติวางตัวยังไงแต่เห็นมาอยู่แบบอยู่ด้วยกันอย่างเดียวแล้วเห็นคนไทยไม่ค่อยชอบก็แบบพยายามมาอยู่กับคนไทยพยายามให้คนไทยยอมรับเราให้รู้ที่สุดปรับตัวให้เข้ากันเนเจอร์ของคุณเนี่ยคุณเป็นคนเนี่ยตลกเฮฮาหรือเป็นคนเงียบเป็นคนไม่ผมเป็นคนคนตีนเลยใช่เฮฮาใช่เฮฮาว่าชีวิตก็เนี่ยชอบเฮฮาไม่สิไม่ซีเรียสก็มีบางทีที่เราต้องเป็นซีเรียสนะเรื่องถ้าสอนมีฝันบ้างมีซีเรียสบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เฮฮาเฮฮาถ้าเราแฮปปี้ทุกอย่างจะดีถ้าเราคิดเยอะก็เครียดอีกครับคุณดูเป็นคนสบายสบายง่ายมากครับง่ายมากเลยเจอไมเคิลเบิร์นข้างนอกส่วนมากไมเคิลเบิร์นชอบทำอะไรเหมือนผู้ชายทั่วไปก็กินข้าวเล่นฟุตบอลเล่นสนุกสนุกไปท่องไปเที่ยวบ้างครับมีเที่ยวบ้างวางเป้าหมายกับชีวิตของตัวเองไงหลังจากนี้ก็พยายามเปลี่ยน mindset ของเด็กไทยพยายามปั้นเด็กไทยให้ดีที่สุดอยากให้สักคนหนึ่งติดทีมชาติในอะคาเดมี่ผมน่าจะพยายามให้โอกาสเด็กให้มาที่สุดเลยอะคาเดมี่คุณมันกี่รุ่นนะฮะกี่ปีโอ้อยู่แต่อายุ6ถึงอายุ15ครับ15เลยนะใช่ๆอาจจะมีต่อไปนั่นด้วยแต่ช่วงนี้ก็มีแค่ถึง15ถ้าวันนึงที่เด็กใน อะคาเดมี่คุณติดทีมชาติโอ้โหมันคงจะเป็นเรื่องที่แบบคนสอนก็ภูมิใจใช่ๆก็ทุกวันนี้ผมเห็นเด็กพัฒนาเร็วมากเรื่อง8ขวบ10ขวบเห็นชัดเจนเขาถามในสิ่งที่เราสอนไว้มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากนะแบบมันเหมือนเป็นทีเชอร์คนนึงมั้ยใช่ก็เหมือนนะครับใช่มั้ยภรรยาคุณก็เป็นครูใช่ครับก็เห็นเด็กทําที่เราสอนมันโหมีความสุขมากๆเลยเอาที่แบบเคยสมัยที่คุณเล่นนะครับร่วมกัน11คนตำแหน่งผู้รักษาประตูคุณอยากเลือกใครสินทวิชัยตีนี่คนเลือกเยอะมากก็ตอนอยู่ชมบุรีก็เรียกแดดดี้เลยอะไรเขาเป็นดูแลผมทุกอย่างตอนนั้นก็พูดไทยไม่ได้แต่พี่ตีก็พูดอังกฤษพยายามช่วยสอนด้วยอะไรบ้างกองหลังเอากี่คน4 คนแบ็คขวาสุรีสุขานี่คือตอนคุณอยู่ในคืนนี้คือตัวท็อปเลยนะใช่ฟิตมากดีมากขึ้นลงขึ้นลงในใจดีด้วยทุกอย่างดีไม่เคยพูดหมดเงียบแต่โอ้อาจจะไม่ได้ซ้อมแบบมันขี้เกียจซ้อมแต่ถ้ามาวันแข่งนะโอ้โหแน่นอนเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่เซนฟุตบอลครับสูงมากสุดยอดเลยฟิตมากด้วยพรสวรรค์ดีขึ้นลงใช่ซ้ายล่ะแบบซ้ายเมียวณัฐพงศ์สมณะสมณะนี่ก็นี่ก็โอ้โหฟิตมากใช่ณัฐพงศ์สมณะคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ชลทิศครับชลทิศจันทคามเอ็มสุทินันสุทินันครับช่วงนั้นเอ็มก็กำลังขึ้นเพิ่งขึ้นมาใช่ก็นะเล่นทีมชาติด้วยช่วงนั้นเล่นทีมชาติตรงกลางเล่นยังไงเล่นหลัง4แล้วกลางเป็นยังไงเอา4-3-3-4-3-3โอเคกลาง3คนมาใครเลือกยากนะมี2คนที่เล่นเกมกลางรับมีอดุลกับยุทธจักรกรจันทร์เอาพี่นอนดีกว่ายุทธจักรยุทธจักร1คนละเทิดศักดิ์ครับนี่ก็บอลแบบคลาสสิกครับเทคนิคสูงก็อีกคนนึงจริงๆแล้วเล่นกับตักนะแต่ตักยังไม่ได้พลิกตักสุมัญญาที่นู่นชัยนาทใช่แต่ยังไม่ได้พลิกเหมือนทุกวันนี้ตอนนี้เอาพี่ตั้มดีกว่าณรงค์ชัยโอ้โหณรงค์ชัยณรงค์ชัยนี่ตอนนั้นไปเจอกันที่นู่นด้วย
ชัยนาทครับอยู่ชัยนาทด้วยกันใช่ก็ยังเป็นช่วงที่ก็ใช่ได้ครับยังดีเลยประสบการณ์เทคนิคทุกอย่างฟรีคิกสามตัวบนเอาซ้ายขวาก่อนซ้ายก่อนนะสรุตะโอ้บีจีก็เจอใช่ไหมกองหน้าพีพบพีพบอ่อนโมครับแล้วตัวขวาอีกตัวขวาเอ็มอนาวินเอ็มอนาวินนี่ ช่วงไหนฮะที่คุณไปบีจีก็เป็น11คนที่คุณเคยเล่นด้วยผมเคยเล่นด้วยกันใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นทีมที่นะถ้าลมงานกันนะน่าจะไอ้อย่างซาลูตาเนี่ยบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคนตอนนั้นโคตรดีเลยนะใช่ผมเป็นมิดฟิลด์ตัวจ่ายบอลนะโอ้โหจ่ายให้เสียบอลยากยากเหนียวแน่นเหลวขยันนั่นคือ11คนแรกของไมเคิลเบิร์นครับนักฟุตบอล ที่เล่นอยู่ในไทยลีกอยากจะบอกอะไรกับพวกเขากับประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมา แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยอาจจะมีวันที่เราดีบ้างวันที่เราไม่ดีฟอร์มไม่ดีไม่ต้องซีเรียสว่าตอนที่เป็นช่วงที่เป็นนักฟุตบอลผมซีเรียสตลอดซีเรียสเรื่องอาจจะไม่ได้เล่นบ้างลงไม่ลงซีเรียสตลอดซีเรียสตลอดสุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้เล่นให้มีความสุขเพราะว่าเล่นระยะเล่นของนักฟุตบอลน้อยเดียวน้อยเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขในการเล่นฟุตบอลมีความสุขกับมันแค่นั้นใช่แค่นั้นดูเป็นสิ่งที่ฝากไม่เหมือนคนอื่นเลยคุณจะฝากเรื่อง mindset ทัศนคติใช่ไหมไม่แต่ถ้าเราไม่มีความสุขมันก็พังหมดทุกอย่างพังหมดใช่ไม่มีความสุขเรื่องถ้าเราคิดมากเราจะไม่เล่นไม่ออกถ้าเราไม่ถ้ามีความสุขในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือทำงานทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนี่แหละฮะไมเคิลโทมัสเบิร์นนะฮะกับมุมมองฟุตบอลในไทยกับสิ่งที่เขาผ่านมาแล้วก็วันนี้ทำอะไรอยู่ก็คงจะได้รู้กันมากขึ้นนะฮะก็ยังไงใครที่มีลูกมีหลานอยากจะให้ไปเข้า Academy Rising Star ครับก็เรียนเชิญนะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอนาคตก็อาจจะอนาคตแม้มีเปิดที่อื่นบ้างแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลงตัวที่นู่นแค่เปิดแค่2เดือนเองตอนนี้มีเด็กประมาณ120คนเขาต้องติดต่อไปที่ไหนทางไหนมีเพจ Facebook Star Academy ครับแล้วก็มีInstagram มีหมดมีอีเมลมีแต่ส่วนใหญ่ครับเป็น Facebook ติดต่อไปได้เลยติดต่อได้เลยครับนะฮะอ่ะใครที่อยากจะมีโอกาสเข้าไปเรียนกับ Michael Burn นะฮะว่า Academy ของเขาเป็นยังไงนะฮะการสอนของเขาเป็นยังไงก็ยังไงก็ลองติดตามกันแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณ Michael Burn มากที่มาร่วมพูดคุยกันนะฮะขอบคุณมากครับครับ